เราต้อนรับท่านผอ.สำเนียงใช่ไหมครับครับจากที่ไหนครับผอ.จากจังหวัดไหนครับจังหวัดหนองบัวลำภูครับครับวันนี้ก็สนใจพันธุ์ไผ่นะครับอยากจะมาชมชิมไผ่ลูกหวานครับวันนี้อยู่โซนที่ไผ่ลูกหวานครับท่านผอ.ครับลองหักชิมนะครับนี่ครับหน่อครับหน่อเล็กหน่อยครับได้เหรอครับหักเลยครับหน่อเล็กหน่อยครับลองดูครับว่าหวานไหมกัดกินเลยเหรอครับครับช่วงนอกก็ดูนะครับฝนน้อยเป็นไงบ้างครับรสชาติออกหวานครับ อันนี้โซน5ปีจะครับใช่ครับพี่บงหวานทั้งหมดครับพี่ครับพี่แล้วแต่ครับพี่1ชั่วโมง2ชั่วโมงครับพี่นี่เนาะเริ่มออกหวานไหมครับพี่หวานโอเคใช่ใช่ครับพี่อันนี้คือนี่จะปลูก7เดือนครับพี่7เดือนครับพี่วันนี้ก็พาผอ.สำเนียงนะพี่ชายคุณวิรัตนะครับที่อยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับนี่คุณแม่นะครับก็มาพามาชมสวนไผ่นะอ่ะคุณพี่ลองชิมสิครับว่าหน่อสุกของไผ่ลวกหวานรสชาติหวานหอมไหมหวานเนี่ยเอาเนี่ยตัวนี้ครับอันนี้สุกครับสุกดูซิมันจะหวานจะหอมไหมครับคุณแม่ลองชิมดูหอมบ่ดิบโอ้พี่กับมี่หอมบ่หอมหอมคือหยังคุณแม่คือข้าวโพดบ่หยังใส่ต้มเลยต้มเลยต้มเอาตัวนี้ไงเอาตัวนี้บ่ได้เนี่ยหอมก็หยังเนาะคือข้าวโพดบ่โอ้ต้มด้วยน้ำเปล่าให้สุกครับยังหอมต้องติดอยู่เหมือนข้าวโพดต้มไหมครับคล้ายๆครับถ้าเผาแต่มันหอมกว่านั้นแล้วมันก็ดูมันนุ่มๆมันกึ๋นนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆเหมือนนุ่มเหมือนนมตัวนี้คุณแม่อายุกี่ปีนะครับแม่80ครับตั้งแต่อายุ80ปีมาเนี่ยอยู่หนองบัวลำภูมาเนี่ยเคยชิมหน่อไม้รสชาตินี้มั้ยครับคุณแม่บ่เคยแล้วเนาะบ่เคยมื้อกินอ่านี่นี่แหละครับอันนี้คือไผ่ลวกหวานครับหน่อสดจะหวานเหมือนท่านบอกไปชิมเวลาต้มสุกเนี่ยหน่อมันพิเศษก็คือมันจะหอมขึ้นแล้วหวานขึ้นนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่อยากเข้ามาแวะมาชมมาชิมแบบพอสำเนียงและคุณแม่นะครับก็มาได้นะครับที่บ้านเดือตำบลทางเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูครับวันนี้ไล่สวยเราต้องขอบคุณพอสำเนียงครับคุณแม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับหอมแบบไม่น่าเจีย